Atmos Oasis อ่อนนุชยินดีต้อนรับครับน้องคะไฟคุณพี่จะหมดแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอายุอย่างคุณพี่เนี่ยปูนนี้แล้วไฟหมดไฟมอดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับน้องคงช่วยอะไรคุณพี่ไม่ได้ไฟในที่นี้อ่ะไม่ได้หมายถึงไฟในตัวหรือไฟในซวงนะคะแต่มันคือไฟในแบตรถพี่ค่ะเอ้าแบบนี้คุณพี่มาถูกที่แล้วครับว่าแต่คุณพี่เป็นลูกบ้านที่นี่ใช่ป่ะใช่สิพี่อยากไปไหนห้องเช่านะคะน้องไม่รู้จักพี่หรอคุณพี่คงไม่ได้มานานตอนนี้ Atmos Oasis อ่อนนุชของเรามี EV Charger ให้บริการมากถึง12ช่องจอดรองรับรถยนต์ EV ที่กำลังทวีจำนวนแบบพุ่งทยานและนี่คือการผลิตกำลังของ Access Wide กับการไฟฟ้านครหลวงเขาร่วมมือกันติดตั้งนวัตกรรมอัจฉริยะปลั๊กมี EV ที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะครับว้าวปลั๊กมี EV รูปแบบโมเดลหัวชาร์จไททูซะด้วยให้ขนาดพิกัด 7.4 กิโลวัตต์ควบคุมกำลังไฟได้หลายระดับเหมาะสำหรับสาวใหญ่ไฟแรงสูงอย่างคุณนายรัดมากเวอร์รองรับการชาร์จในรูปแบบสมาร์ทชาร์จิ่งสามารถชาร์จรถได้ข้ามคืนไม่ต้องตื่นมากลางดึกมาย้ายรถนะครับแถมช่วยถนอมแบตยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนานนอกจากนี้เขายังทำระบบรองรับที่สามารถขยายจำนวนได้สูงสุดถึง32หัวชาร์จไปเลยบราโวว่าแล้วก็เสียบชาร์จโลดค่ะจัดไปโอเคระหว่างรอนะครับผมเห็นแก่ความพยายามของคุณพี่นะเติมไฟให้รถแล้วแล้วไปเติมไฟใส่ตัวเติมพลังงานในโครงการกันดีกว่าดีจังเลยค่ะคุณพี่เราคุณน้องเอ่ยปากชวนมานานแล้วงั้นเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยครับMost Oasis อ่อนนุชที่นี่ส่วนกลางคือชนะเลิศเลยนะคะสุดยอดมากเหมือนละหลุดเข้าไปอยู่ใน Oasis จริงๆเลยนะครับแถมเดินทางสะดวกใกล้ MRT ตรงนี้เนี่ยมีสถานีสีนุชอยู่ในระยะเดินด้วยนะหรือใช้รถเนี่ยก็ยิ่งสะดวกเลยยิ่งรถ EV ยิ่งแจ่มว้าวเข้าไปอีกเพราะที่นี่ให้มามากถึง12ช่องจอดไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่พอนี่สิคะสมเป็นแนวคิดโกลกรีนอย่างแท้จริงร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ลูกบ้านได้สะดวกสบายแถมประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเพราะบริหารโดยนิติบุคคลของโครงการค่าบริการชาร์จถูกกว่าข้างนอกแน่นอนค่ะที่นี่คือที่แรกและไม่ใช่ที่สุดท้ายแน่นอนครับเพราะ Access Wide กำลังขยายบริการนี้ไปยังโครงการอื่นต่อไปในอนาคตพร้อมให้ลูกบ้านมีความสุขสมกับสโลแกน Access Wide We Build Happiness คอนโดก็สวยคนก็สวยตอนนี้เดินเล่นพักผ่อนกันเต็มอิ่มแล้วไฟรถก็ชาร์จเต็มพอดีคุณนายพร้อมที่จะพาคุณน้องคนนี้ออกไปโลดแล่นข้างนอกกันแล้วค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้องไปโลดแล่นกับพี่ข้างนอกนะคุณพี่ไฟแรงอยู่ด้วยน่ากลัวมากเดี๋ยวพี่จะ